ก20ปีฝนธนสุนทรต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงอีกหนึ่งคนเลยสำหรับสาวสวยเสียงดีอย่างฝนธนสุนทรที่ได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานโดยในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับแฟนของคุณฝนรวมไปถึงเส้นทางรักของทั้งสองคนว่าได้ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายเริ่มต้นจากทั้งสองได้เจอกันตอนสมัยที่คุณฝนเป็นนักร้องส่วนในตอนนั้นคุณเอยังเป็นแค่แดนเซอร์พอได้รู้จักกันมากขึ้นก็ได้มีโอกาสได้คบกันและคุณเอก็ได้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอซึ่งคุณฝนก็เปิดใจว่าในตอนแรกนั้นตั้งใจคบคุณเอเพื่อไว้เป็นไม้กันหมากันไม่ให้หนุ่มๆมากมายเข้ามาจีบแต่แล้วไปมาด้วยความผูกพันที่คอยดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยกลายเป็นความผูกพันและรักกันในที่สุดจนพอเวลาผ่านไปสักพักทั้งสองก็ตัดสินใจออกมาเปิดความสัมพันธ์ให้แฟนๆได้รู้แต่แล้วมิวายมีประเด็นบางคนก็บอกว่าคุณฝนไม่น่ามีความสัมพันธ์อย่างนี้เลยหรือบางคนก็บอกว่าสาวหล่อคนนี้มากอดเธอกินแต่แล้วทั้งสองก็ได้ผ่านบทพิสูจน์รักต่างๆมาด้วยกันจนรักสุขงอมได้วิวาในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่าชื่นชมและน่ายินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ